่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของกพร.นะคะที่แนะคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการเพื่อหวังที่จะลดปัญหาการว่างงานค่ะขณะที่ทางด้านของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยห่วงว่าปีหน้าจะมีปัญหาเรื่องของการว่างงานในสายสังคมสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าในปี2560การจ้างงานภาพรวมของไทยจะปรับขึ้นจากปีนี้เนื่องจากอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ระดับต่ำแต่สิ่งที่ต้องติดตามคือนักศึกษาจบใหม่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 210,000 คนในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยเฉพาะปริญญาตรีสายสังคมจนอาจมีภาวะว่างงานในช่วงเวลาดังกล่าวภาครัฐจึงควรกำหนดนโยบายรองรับให้ชัดเจนนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกพร.เปิดเผยว่าจากปัญหาแรงงานว่างงานนั้นโครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนปร.จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการคัดสรรพัฒนาคนยุคใหม่ให้พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานลงได้ค่ะโดยทางกพร.นะคะก็จะกำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือว่านปร.หลายอัตราด้วยกันโดยผู้ที่รับคัดเลือกจะได้บรรจุเป็นข้าราชการด้วยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง6มกราคมปีหน้าสนใจดูรายละเอียดได้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์www.opdc.go.th หรือ www.igpthai.org หรือจะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-356-9999ค่ะ